กรุงเทพมหานครสวยงามและทันสมัยมากฉันหวังว่าฮานอยและโฮจิมินห์ซิตี้จะเป็นแบบนั้นในอีก50ปีข้างหน้าหนึ่งเสียงจากชาวเวียดนามหลังเพจดังอาเซียนโพสต์ภาพมุมสูงกรุงเทพอาเซียนสกายไลน์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรและชาวเวียดนามและอาเซียนท่านอื่นๆจะมีความคิดเห็นอย่างไรต่อ2ภาพดังกล่าวสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Bangkok Tube Akira อีกครั้งนะครับวันนี้แอดมินก็มีเรื่องราวและความคิดเห็นจากชาวต่างชาติมาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้จะมาจากชุมชนดิจิตอลขนาดใหญ่ของชาวอาเซียนนะครับที่มีชื่อว่าอาเซียนสกายไลน์ซึ่งชุมชนนี้ก็มีชาวอาเซียนติดตามอยู่มากกว่า 500,000 ท่านเลยนะครับโดยเมื่อวานและก็วันนี้นะครับทางแอดมินเพจก็ได้โพสต์ภาพมุมสูงครับของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นภาพสกายไลน์2ภาพนะครับภาพแรกที่เพื่อนๆจะได้เห็นอยู่นี่นะครับก็คือภาพสวนลุมมุมสูงนะครับและมีแบล็กกราวด์เป็นกลุ่มตึกของสีลม CBD นะครับ Central Business District นะครับภาพต่อมาก็เป็นภาพสกายไลน์มุมสูงถ่ายจากบริเวณถนนเพชรบุรีนะครับก็คือภาพนี้นี่เองนะครับโดย2ภาพดังกล่าวถูกโพสต์ออกไปโดยแอดมินทางแอดมินก็ไม่ได้ให้คำอธิบายไม่มากนะครับก็แค่บอกสถานที่ถ่ายภาพว่าถ่ายจากมุมไหนของกรุงเทพเท่านั้นล่ะครับก็มีเพื่อนบ้านชาวอาเซียนได้มาแสดงความคิดเห็นไว้เป็นบางส่วนนะครับเช่นเคยแอดมินจะหยิบยกความคิดเห็นมาแชร์เพื่อนๆฟังกันก่อนจะรับฟังความเห็นแอดมินฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตด้วยนะครับขอบคุณครับความเห็นแรกจากคุณเอเชียดราม่านิวส์นะครับดูเป็นสถานที่ที่ผ่อนคลายหวังว่าฉันจะได้ไปเยี่ยมชมสวนแห่งนี้เมื่อฉันเดินทางไปกรุงเทพในครั้งหน้าต่อมาคุณโดโซกามอสนะครับบอกว่าเป็นเรื่องดีที่กรุงเทพรักษาพื้นที่อันกว้างขวางและเขียวขจีเช่นนี้ไว้ด้วยรักจากฟิลิปปินส์ต่อมาคุณเออร์กีโอลาวีนะครับช่างเป็นสวนสาธารณะที่ยอดเยี่ยมฉันเคยมาที่สวนแห่งนี้3ครั้งหากฉันมีโอกาสได้มาอีกครั้งฉันจะไปที่สวนแห่งนี้อีกท่านต่อมาคุณตันเกตตานะครับบอกว่าเซ็นทรัลพาร์คกรุงเทพเซ็นทรัลพาร์คก็คือสวนขนาดใหญ่ที่อยู่ใจกลางนครนิวยอร์กนั่นเองนะครับต่อมาคุณเจอโรมบอกว่าฉันอยากกลับไปที่สวนแห่งนี้อีกฉันคิดถึงประเทศไทยต่อมาคุณไซจีเอ็นนะครับโลเคชั่นอยู่ในเนเธอร์แลนด์บอกว่าสวนเขียวขจีเหล่านี้จะทำให้เมืองสวยงามมากยิ่งขึ้นต่อมาคุณตรีเยอร์แอนนะครับบอกว่าสวยงามมากฉันชอบกรุงเทพต่อมาคุณเกืองมันเหงียนนะครับขอแสดงความยินดีกับเพื่อนบ้านชาวไทยของเราด้วยความปรารถนาดีจากเวียดนามต่อมาคุณโยนาซิลวามนะครับบอกว่าและดูเหมือนโตเกียวเลยต่อมาคุณเฟืองหิวนะครับจากเวียดนามบอกว่าฉันรักประเทศไทยต่อมาคุณกวกตวนจากเวียดนามเช่นเดียวกันนะครับบอกว่ายินดีด้วยกับการพัฒนาของประเทศไทยต่อมาคุณอิสระจากศรีลังกาครับบอกว่าเป็นสถานที่ที่สวยงามต่อมาคุณอูดีดากานีนะครับบอกว่าเป็นสถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับการวิ่งออกกำลังกายต่อมาคุณลอรันบุญแช่นะครับจากฝรั่งเศสบอกว่าชิคาโกประเทศไทยต่อมาคุณเกียววานจากเวียดนามอีกแล้วครับบอกว่าความฝันของฉันคือการได้เดินทางไปกรุงเทพรักเธอนะจากเวียดนามต่อมาคุณพอร์ชเจ็ตนะครับบอกว่าขอแสดงความยินดีกับเพื่อนบ้านชาวไทยของเราด้วยความปรารถนาดีจากกัมพูชาต่อมาคุณแดเนียลตันนะครับบอกว่าดูวิเศษมากฉันจะไปเยือนที่นั่นเร็วๆนี้ท่านต่อมาคุณตันเซินดาวนะครับบอกว่ากรุงเทพมหานครดูทันสมัยมากต่อมาคุณบามีเอสเคทนะครับบอกว่ากรุงเทพมหานครเป็นจุดหมายปลายทางของโลกต่อมาคุณนิโคมาซีบอกว่าฉันสามารถมองเห็นคอนโดของฉันที่ฉันเคยอาศัยอยู่เมื่อ4ปีก่อนต่อมาคุณเลวันฮาวนะครับบอกว่าประเทศไทยสุดยอดไปเลยต่อมาคุณดาเนียลชอยบอกว่าอันนี้โลเคชันอยู่เกาหลีนะครับบอกว่าทิวทัศน์ของกรุงเทพนั้นสวยงามมากต่อมาคุณมินตันนะครับบอกว่ากรุงเทพมหานครสวยงามและทันสมัยมากฉันหวังว่าฮานอยและโฮจิมินห์จะเป็นแบบนั้นในอีก50ปีข้างหน้าครับและนั้นก็เป็นเรื่องราวและความคิดเห็นจากเพื่อนบ้านชาวอาเซียน
ที่แอดมินนำมาแชร์ให้ทุกคนฟังในวันนี้นะครับเพื่อนๆฟังแล้วมีความคิดเห็นว่าอย่างไรอย่าลืมเปิดคอมเมนต์ใต้คลิปแลกเปลี่ยนพูดคุยสนทนาในเชิงสร้างสรรค์กันได้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคอนเทนต์ที่แอดมินนำมาเสนอในวันนี้อย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้แอดมินทำคลิปต่อไปและเพื่อที่เพื่อนๆจะได้ไม่พลาดข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆต่อไปในอนาคตจากช่อง Bangkok Tube Akira ด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ